สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคริโยคะทอล์กนะคะวันนี้เป็นคริโยคะทอล์ก with Master Chris นะคะนี่นะคะตบมือให้ Namaste นะคะแล้วนี่ก็คือครูหน่อยนะคะก็จะทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์แล้วก็ช่วยแปลในวันนี้นะคะก็สาเหตุนะคะที่มาของหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเรื่องโยคะบีทนะคะโยคะบีทนะคะเป็นคลาสหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะคะของครีโยคะนะคะเพราะว่ามีความเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะเป็นคลาสที่ผสมผสานนะคะระหว่างคล้ายๆการเต้นแอโรบิกแล้วก็โยคะเข้าด้วยกันนะคะหาเล่นได้ยากนะคะคลาสนี้งั้นวันนี้เราก็จะแล้วก็เป็นคลาสที่มีประโยชน์มากนอกจากความสนุกนะคะเราก็เลยพานะคะมาสเตอร์คลาสมาเพื่อที่จะสัมภาษณ์ว่าคลาสเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะโอเค let's go to the first question about the cardio นะคะ what is the cardio exercise cardio means heart functions related ก็คาร์ดิโอเนี่ยนะคะคลาสนี้เกี่ยวกับเรื่อง heart functions function related เกี่ยวกับระบบการหายเกี่ยวกับระบบหัวใจค่ะ for explanation there is big thing but we just for your explanation we are saying for heart related function ก็คือมีประโยชน์นะคะเกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจต่างๆเพราะระบบการทำงานของหัวใจนี่มันจะเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักนะคะในการดูแลร่างกายทั้งหมดนะคะ and so the next question is why do we have to do the cardio yoga See, when you do cardio exercise, our heart rates go higher. And when heart rates go higher, we can do like our body movements is faster. Okay, and when you're going to do body movements in some specific rhythm ways, our body get quick, like fat burns. And it increase the strength of our muscles and joints. ค่ะก็คือตรงนี้นะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องออกกำลังกายแนวคาร์ดิโอด้วยนะคะ High intensity เพราะว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มขบวนการเผาผลาญนะคะคือเพราะว่าคาร์ดิโอเนี่ยเบิร์นฟาสเตอร์เราจะต้องมีการเคลื่อนที่อย่างมีระบบมีจังหวะนะคะและการเคลื่อนที่อย่างมีมูฟเมนต์ที่เป็นจังหวะเนี่ยค่ะจะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายดีขึ้นเมตาบอลิซึมดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็การเบิร์นแฟตการเผาผลาญดีขึ้นด้วยค่ะ detox our breath also because inhalation exhalation get forcefully when you do continuously movementin the exercise อ๋อค่ะแล้วการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนะคะยังช่วยเรื่องการ detox ก็แทนที่นี้มาจากการหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วในการที่เราเคลื่อนที่เร็วๆอย่างเป็นจังหวะเนี่ยค่ะจะทำให้เรา detox ออกในทางลมหายใจออกได้ดีมากนะคะโอเคค่ะ and how do we do the cardio yoga or what's the cardio yoga or cardio exercise see I will just explain you the class pattern first we do like 10-15 minute warming up little like little warming up first then we do 35 minutes with music whole body exercise like jumping kicking legs moving arms upward movement sideway twisting actions okay ฮะนะคะก็ในคลาสนะคะก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับในคลาสของโยคะบีทแล้วนะคะโยคะบีทเนี่ยเราจะรวมที่เป็นคาร์ดิโอนะคะแล้วก็เป็นโยคะเข้าด้วยกันโดยในตอนแรกๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการวอร์มเล็กๆน้อยๆนะคะวอร์มร่างกายทั่วไปประมาณ10นาทีแล้วก็จะเริ่ม10ถึง15นาทีแล้วก็จะเริ่มในส่วนของที่เป็นโยคะบีทหรือเป็นคาร์ดิโอนะคะแล้วซึ่งในคาร์ดิโอเนี่ยก็จะมีจังหวะในการเคลื่อนไหวนะคะมีทั้งไปด้านข้างเปิดแขนเปิดขานะคะแล้วก็มีเรื่องของทวิสต์บิดตัวต่างๆเข้ามาและที่สำคัญนะคะพร้อมกับดนตรีด้วยนะคะดนตรีอยู่ไลฟ์มิวสิกใช่ after 35 minutes we finish the music sessionLike last 15 minutes we give like yoga stretches in different postures because your body is very warm that time right. So you can increase that time your flexibility oh, I think like which posture awesome. You can't do yeah so in that after getting like body proper warm we do some stretches like back bends forward bends split leg stretches so you can increase there your muscle strengthand flexibility also โอ้โหค่ะอันนี้ฟังแล้ว
อบมากเลยเหมือนกันนะคะพอเราก็จะวอร์มแล้วก็คาร์ดิโอกันไปแล้ว35นาทีแล้วหลังจากนั้นประมาณ15นาทีนะคะ15 นาทีก็จะเป็นช่วงของการ stretching ต่างๆซึ่งช่วงนี้มีความจำเป็นมากนะคะเพราะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ย tense เราต้องมา stretching แล้ว stretching ที่ในคลาสเนี่ยนะคะที่คริสเขาจัดมาก็จะมีทั้งหลายอย่างมีทั้งเปิดสะโพกใช่ไหม open hips yeah hips opening yeah, back bending แล้วก็ back like bending twisting stretches after thatYou will feel the difference when you do normal and after when you do in yoga beat class. Mm-hmm. You'll feel little bit different. Aha, okay. Because when you do in other class and when you comes to yoga beat and do in there, like you will, your body is already warm, is open already. Mm-hmm. So you will feel there, okay, easy to move. Oh, I'm doing like that. แล้วเขาบอกว่าใน stretching ของคลาสยกขบิดเนี่ยมันจะพิเศษคุณจะรู้สึกแบบพิเศษมากเลยเพราะว่าได้วอร์มอัพคือร่างกายร้อนแล้วกล้ามเนื้อข้อต่อเนี่ยเปิดแล้วจากคาร์ดิโอแล้วก็จะมาสเตรชชิ่งจะรู้สึกว่ามันง่ายแล้วที่สเตรชชิ่งที่เขาคลิปคริสเขาจัดมาให้คือแบบรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดขาด้านข้างด้านหน้าการบิดตัวนะคะการก้มตัวด้านหน้าการเอ็นตัวด้านหลังคือแบบครบแล้วเราก็จะทำได้ดีด้วยค่ะ and who should do the cardio no in thisclass like from beginner to advanced anybody can do it's like easy we start from like simple exercise medium exercise and little bit tough not tough actually but everybody can it's good to like reduce your stressstress. You have to continuously focus when you are doing the movements. Wow, นะคะก็คราวนี้ก็เลยถามเขาว่าแล้วใครที่เหมาะที่จะเล่นคลาสนี้หรือใครเล่นคลาสนี้ได้บ้างก็สำหรับก็คือเล่นได้ทุกคนนะคะตั้งแต่ beginner ฝึกมาหรือ advanced นะคะเล่นได้หมดเลย Anybody can do, don't think. Don't think. Just come and enjoy. Enjoy. ก็มาเล่นเลยไม่ต้องคิดมากนะคะว่าง่ายหรือยากเพราะเขารวบรวมไว้ทุกเลเวลนะคะเล่นได้ I'm a pregnant No, not for them ถ้าท้องช่วงนี้นะคะก็อย่าพึ่งนะคะเพราะมีความเร็วความแรงค่ะโอเคนะคะ Then the next question I think quite important What is the benefits of the cardio There is too many benefits like physical and mental also Some people they likeNight time they can't sleep, right? Because of stress. If they join this class, they will have deep sleep after this class. Wow, นะคะก็เมื่อกี้ถามว่า you sure sleep well นะคะถามว่าประโยชน์นะคะของการคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์หรือในคลาสโยคะบีทนี้คืออะไรเขาว่า release like mental stress mental release นะคะก็คือช่วยผ่อนคลายนะคะความเครียดต่างๆทางด้านจิตใจแล้วเล่นคลาสจบนี้เล่นคลาสจบก็จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะหลังคลาสIt boosts your like metabolism, make your like skin shine. Yeah. แล้วก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญนะคะกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายซึ่งทำให้ส่งผลให้ผิวพรรณดีนะคะอย่างเนี้ยผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะคะและอยู่เหมือนคริสนะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสเหมือนคริสนะคะก็มาเข้าคลาสโยคะบีทนะคะจริงๆก็มีคลาสโยคะอื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะก็คือได้แบบเบเนฟิตหลักที่แตกต่างกันไปแต่ยังไงนะคะก็เข้าทุกคลาสเลยละกันนะคะโอเคค่ะ Do you have anything to talk with the members about this class like who feel like who don't have motivation to do exercise that people should try this class and then after they will see the changes within themSo don't forget to try this class. Oh, amazing! นะคะเขาก็คือเขา Master Chris อยากจะฝากว่านะคะคลาสนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มี motivation นะคะหรือแบบไม่ค่อยอยากจะออกกำลังนะคะอยากจะชักชวนให้ลองมาเริ่มด้วยคลาสนี้ดูนะคะแล้วจะพบความแตกต่างนะคะว่าคลาสนี้มันจะทำให้เราอยากออกกำลังกายหรืออยากเล่นโยคะมากขึ้นค่ะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้ I think today we like นะคะ time's up we have to leave the member but ถ้ามีคำถามส่งมาได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอบให้นะคะโอเคงั้น today we say namaste namaste ขอบคุณค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาย